ศาสนพิธีตอนอานิสงส์ของกฐินนายตินบาลในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชายผู้หนึ่งยากจนมากจนถึงขนาดที่ไม่มีชื่อได้มาอาศัยอยู่กับเศรษฐีท่านหนึ่งมีหน้าที่เกี่ยวหญ้าเศรษฐีจึงให้ชื่อว่านายตินบาลวันหนึ่งเศรษฐีต้องการทำบุญกฐินจึงแจ้งข่าวให้เหล่าบริวารทราบเพื่อให้ได้ร่วมบุญข่าวบุญกฐินนั้นได้มาถึงนายตินบาลเขาเกิดจิตศรัทธาอยากร่วมบุญกฐินกับท่านเศรษฐีด้วยนายตินบาลจึงรีบกลับมาบ้านเพื่อดูว่ามีทรัพย์สิ่งของอะไรที่พอจะทำทานได้บ้างแต่ก็พบกับความว่างเปล่าเขาจึงตัดสินใจเอาเสื้อผ้าของตนไปขายเพื่อจะได้ร่วมบุญกฐินและนำใบไม้มาเย็บเป็นผ้านุ่งกันอุจาดเมื่อเดินไปถึงตลาดประชาชนเห็นการแต่งกายของนายตินบาลเช่นนั้นต่างหัวเราะเยาะอย่างขบขันส่วนนายตินบาลกลับพูดว่าพวกท่านอย่าหัวเราะเราเลยเราจะนุ่งใบไม้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าเราจะนุ่งผ้าทิพย์นายตินบาลได้นำเสื้อผ้าของตนไปขายแก่พ่อค้าคนหนึ่งพ่อค้าคนนั้นก็ขบขันแต่ก็รับซื้อไว้ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรโดยให้ราคา5มาสกเมื่อขายเสื้อผ้าของตนแล้วจึงนำเงินที่ได้มา5มาสกมาปรึกษากับท่านเศรษฐีว่าจะนำเงินนี้มาทำอะไรดีท่านเศรษฐีจึงแนะนำให้ไปซื้อได้และเข็มนายตินบาลจึงนำเงินนั้นไปที่ตลาดเพื่อซื้อได้และเข็มท่ามกลางเสียงหัวเราะอีกครั้งนายตินบาลเมื่อซื้อเข็มกลับได้มาแล้วจึงนำมาร่วมบุญกฐินกับเศรษฐีท่านเศรษฐีเห็นดังนั้นก็เกิดความปีติและได้อนุโมทนากับนายตินบาลและนำเข็มกับได้นั้นมาเป็นบริวารกฐินการกระทำของนายตินบาลทำให้เท้าสกะเทวราชบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเกิดร้อนรุ่มจึงส่องทิพเนตรได้เห็นการกระทำที่ทำได้โดยยากนั้นจึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสได้ลงมาปรากฏกายที่บ้านของนายตินบาลซึ่งทำให้นายตินบาลตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพบเท้าสกะเทวราชเท้าสกะเทวราชจึงแนะนำตนเองว่าเราเป็นเท้าสกะเรามีจิตเลื่อมใสในการกระทำของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่ใครจะทำได้เธอปรารถนาสิ่งใดเราจะให้พรเธอ4ประการนายตินบาลได้ฟังดังนั้นจึงขอพร4ประการว่า 1. ขออย่าให้กระผมได้ข่มเหงสตรีทั้งด้วยกายวาจาใจ 2. ขออย่าได้มีความตระหนี่ในการทำทาน 3.ขออย่าได้มีคนผ่านเป็นมิตร 4. ขอให้ได้ภรรยาที่ดีมีศีลมีธรรมเท้าสกะเทวราชจึงถามว่าเธอก็เป็นคนยากจนทำไมจึงไม่ขอให้มีทรัพย์มากๆนายตินบาลกล่าวตอบว่าการได้เป็นคนดีและมีคนรอบข้างเป็นคนดีนับว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐท้าวสกาเทวราชเมื่อทราบเหตุผลดังนี้จึงอนุโมทนาและให้พรทั้ง4ประการจงสำเร็จข่าวการทำทานของนายตินบาลร่ำลือไปไกลจนพระราชาทราบจึงเรียกตัวนายตินบาลมาตรัสถามเมื่อทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงขอแบ่งส่วนบุญนายตินบาลก็แบ่งส่วนบุญให้พระราชาจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาตั้งแต่นั้นมานายตินบาลจึงกลายเป็นเศรษฐีด้วยผลบุญในปัจจุบันนั่นเองเมื่อใกล้จะละโลกเขาได้ระลึกถึงการกระทำอันยิ่งใหญ่ที่ทำได้โดยยาก
โดยเฉพาะบุญที่ได้ร่วมทอดกฐินถวายแด่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคตินิมิตก็ใสสว่างด้วยอำนาจบุญที่ได้กระทำมาดีแล้วเมื่อละโลกแล้วบริวารก็มารอรับกันอย่างมากมายเข้าแถวรอรับเพื่ออัญเชิญเทพบุตรใหม่ขึ้นเทวรถเพื่อกลับวิมานบนชั้นดาวดึงเมื่อขึ้นเทวรถแล้วก็ลอยขึ้นเบื้องบนไปสู่ภพดาวดึงเสวยทิพยสมบัติอันตรการมาจนถึงภพชาติสุดท้ายได้มาบังเกิดในสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดเป็นชายและได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดด้วยอำนาจบุญที่ทำมาดีแล้ว